วิธีสร้างผลลัพธ์ทุกสิ่งที่คุณต้องการไลน์นี้พูดเรื่องนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันในวันนี้ดีกว่ากี่คนในที่นี้ที่อยากมีผลลัพธ์มากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้พิมพ์มาว่าอยากมีครับใครคือคุณหรือเปล่าที่อยากจะมีผลงานมีผลลัพธ์มีสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นคุณต้องทำยังไงครับในฐานะที่คุณอาจจะสนใจสายเสกคุณสนใจกดแรงดึงดูดนะครับคุณอยากจะทำความเข้าใจกับจิตใต้สำนึกและภาพรวมกุญแจสำคัญที่คุณจะได้เรื่อยๆคืออะไรครับอยากรู้ไหมครับการที่คุณจะ getting นะครับการที่คุณจะได้ผลลัพธ์ของคุณนะครับ getting your result เนี่ยข้อที่หนึ่งที่คุณควรจะต้องเข้าใจก่อนนะครับมันสำคัญมากนะครับข้อที่หนึ่งนี่ห้ามพลาดเด็ดขาดคุณจะต้องเข้าใจเลยนะครับว่าตามใดที่มันไม่ได้มีความหมายในเชิงลบจริงๆนะครับคุณไม่ได้มีข้อจำกัดในการพูดแต่คำบางคำเนี่ยไม่ควรพูดนะครับเช่นคำว่าฉันทำไม่ได้เนี่ยนะครับโดยที่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้ไม่ควรพูดแต่ความปรารถนาความอยากความใฝ่ฝันพวกนี้เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็ปกติที่จริงแล้วคุณควรจะมีความปรารถนาความฝันเนี่ยครับให้มากหน่อยนะครับเพราะว่ามันคือพลังขับเคลื่อนชีวิตคุณซะด้วยซ้ำไปอันดับหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นสายเสกกดแรงดึงดูดนั่งสมาธิภาวนานะอธิษฐานสวดมนต์ไหว้พระนะหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์บอกคุณก่อนนะครับว่าข้อหนึ่งนี่คุณจะต้องเข้าใจเลยนะครับไม่ว่าคุณต้องการอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าคุณต้องการอะไรก็แล้วแต่ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้อันที่หนึ่งเลยอันนี้ไม่มีไม่ได้จริงๆนะครับ effort หมายถึงว่าการใส่ความพยายามเข้าไปไม่ว่าความพยายามนั้นจะเป็นความพยายามทางกายวาจาใจพูดง่ายๆก็คือมันจะไม่หล่นตุ๊บมาจากท้องฟ้าแน่ๆนะครับแม้ว่าคุณจะดึงดูดแล้วจะเสกได้ก็ตามนะครับแม้ว่า universe จะรักคุณมากแต่คุณต้องเข้าใจสิ่งนี้นะครับ take action ไม่มีการนะครับ อยู่เฉยๆนิ่งๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะหล่นตุ๊บลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยไม่มีทางนะครับโอเคหมายความว่าคุณจะต้องมีการลงมือทำใส่ความเพียรพยายามนะครับทางกายวาจาใจนะครับทางพฤติกรรมทำนู่นนั่นโน่นนี่นะครับคุณอาจจะอธิษฐานนะครับทางจิตนะครับคุณอาจจะมีการพูด affirmation อะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่ทำอะไรเลยนะครับไม่ทำอะไรเลยคือ nothing นะครับไม่ได้ take effort นะครับใส่ความพยายามอันนี้ต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้หลายคนชอบคิดว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมไม่ใช่ต้องทำไม่ทางกายก็ทางวาจาทางใจนะครับต้องทำนะครับสองในยุคนี้ต้องยอมรับเรื่องนึงนะครับคือคนทุกคนเนี่ยคุณจะต้องเก่งกับบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้นะครับสกิลนะครับก็คือทักษะอะไรบางอย่างที่คุณเก่งพูดง่ายๆเก่งคุณต้องเก่งนะครับถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยนะครับบอกว่าหนังสือก็ไม่เรียนนะครับศิลปะก็ไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างอันนี้ไม่ได้นะครับคุณจะต้องมีความรู้ความถนัดสิ่งที่คุณชอบทำได้ดีอย่างน้อยหนึ่งอย่างขึ้นไปเป็นอย่างต่ำนะครับน้อยกว่านี้ไม่ได้นะครับบอกว่าหนูทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะอาจารย์ไข่ดาวหนูก็ทอดไม่ได้นะครับไข่เจียวหนูก็ทอดไม่ได้หุงข้าวก็หุงไม่เป็นนะครับไม่ได้นะครับต้องมีคุณต้องมี knowledge มีความรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอะไรต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งใช่ไหมประสบการณ์ของคุณเคยทำอะไรที่ทำมาแล้วนะครับใช่ไหมแน่นอนว่าต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่มาดูข้อ3ข้อ3ที่สำคัญมากคือคุณต้องยกตัวอย่างคนทุกคนที่เกิดในศาสนาพุทธมันง่ายมากแทบไม่ต้องพยายามนะครับคุณก็จะเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าคนที่เกิดในศาสนาคริสต์นะครับโดยไม่ต้องพยายามนะครับเขาก็จะเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในศาสนาคริสต์หรือพระเจ้าของเขาถูกไหมนี่เป็นเรื่องปกตินะครับว่าคนมักจะศรัทธานะครับผู้นำนะครับหรือศาสดานะครับของศาสนาตัวเองนะครับไม่ว่าเป็นศาสนาไหนก็ตามแต่การที่คุณศรัทธานะครับในผู้นำทางศาสนานั้นนะแม้ว่าจะดีนะครับแต่คุณห้ามพลาดอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวคุณเองนะครับเพราะตัวคุณเองนั้นเต็มไปด้วยศักยภาพแล้วก็ทำอะไรได้เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับคุณจะต้องใช้นะครับ higher self นะครับตัวตนที่สูงส่งของคุณในการบริหารชีวิต higher self เนี่ยจะเป็นตัวตนที่แบบว่าคิดบวกรู้สึกดีมองโลกในแง่ดีเชื่อมั่นในตนเองนับถือตัวเองนะครับส่วน lower self เนี่ยต่อให้เรียนสูงมานะครับถ้าเป็น lower self นะครับตัวตนที่มันต่ำลงไปนะครับมันต่ำต้อยเนี่ยตัวตนตัวนี้มันก็จะทำยังไงครับมันก็จะคิดลบ
ระแวงเครียดกลัวนะครับไม่เชื่อมั่นในตนเองไม่นับถือตัวเองไม่รักตัวเองอะไรแบบนี้นะครับต่อให้นะครับต่อให้ใส่แรงพยายามต่อให้มีทักษะทำนั่นนู่นนี่แต่ใช้ lower self บริหารชีวิตก็ไปไม่ได้ไกลนะครับว่าจะได้ผลลัพธ์น้อยอยู่ดีหรือผลลัพธ์ไม่ดีด้วยซ้ำไปนั่นคือข้อที่3นะครับคุณจะต้องใช้ตัวนี้และเนื่องจากว่าคุณไปใช้ตัวนี้นะครับข้อ4จะช่วยคุณนะครับ Providence เนี่ยหมายความว่าเนื่องจากคุณใช้ตัวตนที่สั่นสะเทือนสูงคุณเต็มไปด้วยความรักนะครับความสุขนะครับคุณมีjoy นะครับความเบิกบานคุณหันสาร่าเริงนะครับมีชีวิตชีวาคุณหัวเราะเยอะคุณเต็มไปด้วยชีวิตนะครับร่าเริงเหลือเกินข้อที่4นะครับคุณก็มักจะไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวนะครับแต่คุณจะเฮงนะครับคุณจะเฮงเพราะว่าคำนี้จริงๆแล้วมีความหมายว่านะครับกลมลิขิตนะครับว่าจะเข้าข้างคุณนะครับช่วยคุณเฮงครับถ้ามีพระพรหมอยู่บนสวงสวรรค์ก็คือเอ้ยหมอนี่เข้าท่าเดี๋ยวเราช่วยมันดีกว่าคุณก็จะอยู่ในกระแสนะครับของพระพรหมนะครับพรหมลิขิตหรือความเฮงง่ายถ้าคุณไม่ใช้ higher self เนี่ยคุณจะเฮงได้ยากมากงั้นคนที่เก่งบวกเฮงเนี่ยจึงเร็วมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะต้นทุนทางเวลาของคุณเนี่ยแพงมากคุณนึกดูนะคนบางคนนะครับเดือนเดียวได้ล้านหนึ่งคนบางคน10ปีนะครับได้ล้านหนึ่งคุณว่าคนหนึ่งใช้เวลาเดือนเดียวได้1ล้านบาทอีกคนใช้เวลา10ปีต่อมาได้1ล้านเหมือนกันคุณเห็นไหมว่าต้นทุนของเวลาคนหนึ่งเขาจ่ายต้นทุนเวลาไป1เดือนอีกคนจ่ายต้นทุนเวลาไป10ปีบางคนจ่ายต้นทุนเวลาไป40ปียังถังแตกอยู่เลยนะครับพอตอนแก่ๆแล้ว100-200บาทยังไม่มีอยู่ในบัญชีส่วนตัวคุณเห็นภาพไหมแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่อง Providence นี่ไม่ต้องพูดเลยนะครับเรื่องความเฮงการอยู่ในกระแสของพรหมลิขิตเนี่ยนั่นมันไม่มีเพราะว่าคุณไม่ได้ส่งคลื่นสั่นสะเทือนสูงนี่เป็นหลักการง่ายๆเลยนะครับคราวนี้พอ4แล้วไป5เมื่อกี้4แล้วนะครับแน่นอนนะครับคุณจะต้องเวลาที่คุณจะ take effort เนี่ยคุณต้องใช้ energy ก็คือเรี่ยวแรงใช่ไหมเรี่ยวแรงตัวเนี้ยมันจะต้องมาจากการที่ physical body ก็คือร่างกายทางกายภาพคุณนั้น healthy คือแข็งแรงร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นถึงจะมีกำลังวังชานะครับไป effort ไปเพียรพยายามได้ถ้าคุณจิตของคุณอาศัยอยู่ในร่างกายที่อ่อนแอนะขี้โรคเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเนี่ยคุณต้องทำอะไรละคุณมีหน้าที่ไปหาหมอนอนกินยาพักผ่อนนะแล้วก็พยายามที่จะฟื้นฟูกำลังก็แทนที่จะมีกำลังวังชานะครับในการที่จะไปลงมือทำคว้าเป้าหมายใช่ไหมก็ไปเจ็บป่วยแทนซะนี่เนื่องจากว่าร่างกายนั้นอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้น healthy body นะครับร่างกายที่สุขภาพดีเป็นสิ่งที่จำเป็นดังนั้นคุณจะต้อง exercise ออกกำลังกายเล่นโยคะยืดเยียนให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยต่อให้เป็นคนหัวดีอะไรดีเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณมีรถเก๋งที่มันเกือบจะพังแล้วแล้วคุณต้องขับขี่มันแล้วรถมันก็จะเสียจะตายกลางทางบ่อยๆใช่ไหมคุณก็จะลำบากมากฉะนั้นไอ้เจ้ารถเก๋งที่มีชีวิตก็คือร่างกายของเราเนี่ยก็จะต้องดูแลให้มันดีนะครับเพื่อให้มันสามารถสร้างเรี่ยวแรงนะครับให้คุณไปทำในสิ่งที่คุณรักที่จะทำและทั้งหมดนี้เลยนะถ้าเอาให้ง่ายเลยนะครับอันนี้ง่ายแต่ทุกคนเนี่ยเหมือนเส้นผมนะเส้นเดียวแต่บางภูเขาแปลกไหมภูเขาออกใหญ่โตแต่ดันภูเขาออกใหญ่โตแต่ดันมองไม่เห็นนะครับสิ่งที่แน่นอนในการที่คุณจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ตัวคุณเองได้วิถีชีวิตที่คุณต้องเลือกเลยเส้นทางนั้นก็คือเส้นทางนั้นเลยนะไม่ว่าคุณต้องการอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ให้องค์ประกอบไปเยอะแยะเลยใช่ไหมตัดสินใจวันนี้เลยนะครับตัดสินใจวันนี้ว่าคุณจะ follow your passionหมายความว่าคุณจะต้องตัดสินใจนะครับทำเลือกทำสิ่งที่คุณรักที่จะทำคุณไม่สามารถที่จะแบบว่าฉันเกลียดสิ่งนี้ฉันไม่ชอบสิ่งนี้แต่ฉันต้องทำมันวันละ8ชั่วโมงต่อให้คุณอยู่รอด survival ได้แต่คุณจะไม่เจริญรุ่งเรืองถ้าคุณต้องการเจริญรุ่งเรืองคุณต้องการ prosperity มีอยู่ทางเดียวทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมาที่คุณมีความสุขตื่นเต้นเร้าใจนะมีชีวิตชีวากระชุ่มกระชวยเนี่ยก็เพราะว่าคุณกำลังได้ใช้ชีวิตกับประสบการณ์ของการทำสิ่งที่คุณรักที่จะทำอันนี้คือโคตรสำคัญแต่มันเป็นเส้นผมบางภูเขา
กล่าวคือทุกคนน่าจะเห็นภูเขาแต่มองไม่เห็นว่าง่ายแค่นี้ง่ายแค่นี้ตื่นมาปั๊บฉันกำลังทำสิ่งที่นั้นรักที่จะทำหรือเปล่าพยายามทำสิ่งนั้นให้ได้และเชื่อมั่นว่ามันกลายเป็นอาชีพได้มันเป็นอาชีพได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำอย่างนั้นก็แทบจะไม่มีหนทางใดๆนะครับที่คุณจะเจริญก้าวหน้าได้เพราะว่าคุณกำลังนะครับใช้ชีวิตที่สูญเปล่าเนื่องจากว่าคุณไม่ได้มีความสนุกสนานตื่นเต้นเล้าใจคุณไม่ได้แฮฟฟันตรงไหนเลยนะคุณกำลังถูกชีวิตฟันทุกวันนี้เนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะชีวิตของอาจารย์เนี่ยวันชัยยังง่ายมากตื่นมาปั๊บทุกวันเลยถามตัวเองเลยนะวันเนี้ยHere now ที่นี่และตรงนี้เนี่ยฉันjoyful ไหมฉันเต็มไปด้วยความนะหันสาร่าเริงเบิกบานใจไหมทำไมฉันยังเบิกบานใจล่ะก็เพราะว่าฉันกำลังมีประสบการณ์กับการใช้ชีวิตกับสิ่งที่ฉันรักที่จะทำถ้าคุณเป็นนักดนตรีคุณต้องมั่นใจนะครับว่าคุณสนุกเหลือเกินไม่ว่าคุณจะฝึกซ้อมสอนมันเล่นเองมันจะต้องเป็นอะไรที่ให้ความรู้สึกพิเศษกับคุณเนี่ยทุกวันถ้าคุณเป็นนักกฎหมายคุณก็ต้องรู้สึกเลยนะว่าโอ้โหมันสุดยอดมันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดถ้าคุณนะคุณแม้กระทั่งนะคุณจะดีดเข็มคุณจะนะครับซอคุณทำอะไรก็ได้แต่คุณต้องแน่ใจนะว่ามันให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมเพราะว่ามันสนุกเพลิดเพลินเต็มอิ่มมากอิ่มอกอิ่มใจมากดีมากถ้าทำได้อย่างนั้นนะคุณยอดเยี่ยมคุณต้องเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าไม่มีทางที่คุณจะมีชีวิตที่ดีได้ตราบใดที่คุณทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบนานๆแม้ว่าคุณอยากจะพูดง่ายๆคุณต้องกล้าหาญที่จะทำสิ่งที่คุณรักที่จะทำถ้าคุณไม่กล้าคุณกลัวเนี่ยคุณก็จะพลาดไปเรื่อยๆเนี่ยง่ายแค่นี้นะตื่นขึ้นมา being happy ฉันเป็นสุขอย่าเป็นทุกข์นะครับถ้าเป็นทุกข์นี่แพ้เลยชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่จิตคุณเนี่ยอย่าเป็นทุกข์ถ้าจิตคุณเป็นทุกข์คุณจะลำบากวันนี้นะครับI love you. ลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับ Good night ทุกคน